เลียพูลาชายิงนาทีบาปฟอร์เลสดาม่าอะไรท้ายเกมรวมประเด็นเลียพูชนะฟอร์เรสหนึ่งต่อศูนย์เมื่อคืนนี้สรุปข่าวเลียพูประจำวันที่สามมีนาคมกับผมโค้ดแอคนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกๆคนนะครับกดไลค์กด like, แชร์กันออกไปเห็นข่าวกันแบบนี้อัปเดตข่าวสารกันเมื่อคืนนี้รวบรวมพันหลงมาแบบจัดเต็มสัมภาษณ์ของเชนคอปและรวมไปถึงดาม่าครับว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมฟอร์เลสถึงฉุนเฉียวนะมีทั้งฟอร์เรสตัวจริงมาฉุนเฉียวแล้วฟอร์เลสตัวปลอมด้วยนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับ นะและก็แน่นอนครับสำหรับกาแฟครัชนะครับคนที่ร่วมกิจกรรมเอาไว้นี่มีการประกาศรายชื่อแล้วนะครับเขาสุ่มจับสลากมาแล้วสำหรับคนที่ร่วมร่วมกิจกรรมนะผู้ที่ได้รางวัลเสื้อแท้นะคุณนัทวีรอดดอนผมไม่รู้ว่าอ่านถูก100%เแค่ไหนแต่ว่าที่แน่ๆเห็นไหมครับร่วมกิจกรรมแล้วได้เสื้อจริงๆก็ยินดีด้วยและแน่นอนครับกับทางกาแฟครัชเนี่ยวันนี้3.3ก็คือ3เดือน3นะครับมี เขาเรียกว่าโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันนี้ไปซื้อในช h อป e e นะครับหรือว่า Lazada นะก็จะมีเนี่ยคบซื้อครบ500บาทนะครับจะบวกเสื้อให้เสื้อด้วย1ตัวก็คือเสื้อของกาแฟ Crunch นั่นเองนะครับนี่3-5แล้วก็ถ้าในมันจะมีแอป1-3-5่งสแอปหนึ 5, ก็มีเวลาครับสำหรับโปรโมชั่นนี้นะฮะก็มี2รสนะกองขาวอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นในภาพนะครับกองขาวเนี่ยเป็นลาเต กองดำเนี่ยเป็นดาร์กโรสอเมริกาโน่แค่ฉีกชงใส่น้ำร้อนจบเลยครับคนที่ทำงานครับกาแฟกาแฟสุดครูสำหรับคนรักงานนะครับจากผู้สร้างคาซาลาแปงนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับกินแล้วกับปี้กระเป๋าพร้อมทำงานแน่นอนสำหรับกาแฟคุณภาพดีอันนี้ฝากเอาไว้ด้วยนะนี่ด้านหลังผมเลยนะครับมาเริ่มต้นข่าวสารในวันนี้กันเลยนะครับโอ้โหยังคงคุบกลุ่นอยู่ในหัวเมื่อคือนนี้เต็มไปหมดเลยนะมีใครยัง แบบฟินจากเมื่อคืนสุดๆกันบ้างแล้วก็มีใครที่นั่งดูไฮไลท์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยเฉพาะรูปประตูชัยดูซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับการที่มายิงนาทีที่ 90+9 บวก 9, แบบนี้ยิงโดยผู้เล่นหมายเลข9ที่สวมเสื้อเบอร์9อย่างดาวินนูนเยสใช่ไหมฮะอ่ะผมก็จะพยายามรวบรวมมาฝากกันให้มันครบั่วนะนะเอางี้ละกันผมจะไล่เรียงจากบทสัมภาษณ์ครอปและในบทสัมภาษณ์ครอปอ่ะมันจะสามารถต่อตายไปแต่ ไปในแต่ละประเด็นได้ด้วยอ่ะก็จะพากันใบแบบนั้นแล้วกันนะเริ่มแรกเลยครับครอปบอกว่าโหต้องให้เครดิตกับลูกทีมกับนักเตะในทีมหนักๆเลย4เกมในรอบ11วันหรือถ้าคุณจะนับรอไปเลยเกมที่5ด้วยเนี่ยคุณก็จะนับได้ประมาณว่า5เกมใน15วันมันเป็นการเตะที่บ้ามากและมันไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่ว่าเตะทีอย่างเดียว แต่ด้วยสภาพทีมแบบนี้ด้วยเขาบอกว่าด้วยสภาพทีมที่ตัวเจ็บเพียบแบบนี้อะผมเปิดนี่ตามไปเลยพเพื่อนดูเอาละกันโอเคเกมล่าสุดเราโชคดีเนาะเอนโดโรเบิร์สันโซบอสไลน์นูนเยสกลับมาแล้วได้4คนกลับมาแต่คนที่ยังเจ็บอยู่อีกเพียบเลยและตัวหลักทั้งนั้นอโอเคว่าเดี๋ยสุดส,สัปดาห์หน้าเราลุ้นที่จะได้โมซาร่ากลับมาอีกคนหนึ่งด้วยก็จะกลับมาเพิ่มอ,อีกคนหนึ่งแต่ก็ยังมีตัวที่ยังเจ็บอยู่อีกเพียบเนี่ยครอปก็บอกนะครับ,บว่าด้วยสภาพทีมแบบนี้แล้วเราผ่านในช่ววงเวลาแบบ 4เกมจาก11วัน5เกมจาก15วันได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่มีใครคาดคิดถ้าคุณมาถามผมเมื่อ12วันที่แล้วว่าจะชนะ4เกมไหมผมก็คงจะบอกว่าไม่แต่สุดท้ายเด็กๆของผมทำได้และแน่นอนวันนี้โอเคภาพรวมเรายังเล่นฟุตบอลกันไม่ดีเท่าไหร่นักเราอาจจะเร่งรีบจนเกินไปในพื้นที่สุดท้ายแต่ถามว่าเข้าใจได้ไหมที่เราอาจจะยังเล่นกันไม่ดีมากเท่าไหร่ก็เข้าใจได้ แต่ถามว่าผมชอบไหมผมก็ต้องตอบตามตรงว่าผมก็ไม่ค่อยชอบตรงนี้ต้องไปนําไปปรับปรุงกันต่อนะครับครบพูดถึงจังหวะประตูชัยครับลูกมงของดาวินนูนเยสเอปบอกว่าโอ้โหทำได้อย่างสวยสดงดงามมากนะคนจบคนมงอย่างนูนเยสก็มงได้นิ่งคนจ่ายอย่างแมคคริสเตอร์ครอบก็บอกว่าก็ทําได้นิ่งเช่นกันนะอ่ะเรามาพูดถึงประตูนี้กันหน่อย พูดถึงประตูนี้ก็หน่อยอย่างที่ผมบอกครับมีใครรู้สึกแบบผมบ้างลองพิมพ์บอกผมหน่อยนะผมนั่งดูไฮไลท์ไปเรื่อยๆคือเมื่อคือนะตอนที่พูดไลฟ์สตีมหลังเกมนะเนาะมันก็เหมือนคนที่ดูแค่ไม่กี่ครั้งเน้นไปที่ทางดีใจแล้วดูก็ยังไม่ได้ดูละเอียดไม่ได้มีการกดหยุดดูได้แต่พอกดหยุดดูจริงๆนะฮะเพืเ่อนๆมันเห็นอะไรมากกว่าน,นั้นนะช็อตนี้โอเคเดี๋ยวยังไงก็ต้องชมแม็กคาริสเตอร์อยู่แล้วนะนะแต่ผมขออนุญาตชมเอนโดก่อนถ้าใครไปดูย้อนหลังนะครับ เราจะเห็นว่าวาตาุรุเอนโดวิ่งบี้ตัวหนึ่งก่อนตัวที่ก่อนจะถึงอโบยินีอ่ะตัวที่ก่อนจะถึงอโยินีอ่ะวาตาุรุเอนโดวิ่งบี้ตัวนั้นมาก่อนพอบี้ตัวนั้นมาเสร็จอตัวนั้นผมจาไม่ได้ว่าใครจ่ายให้กับอ,อโบยินีใช่ไหมพอจ่ายให้กับอาโยินีเสร็จให้สังเกตครับเพื่อนๆดูเอนโดครับเอาเท้าจิ้มบอลจากข้างหลังดังนั้นคนที่สกัดบอลลูกนี้ คนที่ไปแย่งบอลมาจากเท้าของของอาบูยินี่คือเอนโดครับจิ้มบอลมาพอจิ้มบอลเสร็จปุ๊บบอลมาเข้าทางแมคคริสเตอร์อันนี้คือสิ่งที่เห็นแล้วนะเห็นไหมอันนี้ต้องให้เครดิตเอนโดแล้วก็ให้เครดิตแมคคริสเตอร์ที่หมุนเข้าซ้ายแล้วจ่ายแต่อีกอันนึงที่พอมาดูแล้วตอนแรกครับถ้าเพื่อนๆดูให้ดีนะว่านูนเยสอะตอนแรกปฏิกิริยายังเอ,อื่อยอยู่แต่พอบอลได้บอลคืนกลับมาปุ๊บ นูนเยสที่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้ารีบขยับตัวเองกลับเข้าลายเลยซึ่งอันนี้ดีมากปฏิกิริยาของนูนเยสพอรู้ว่าบอลกลับมาอยู่ในการครอบครองพอรู้ว่าบอลกลับมาอยู่ในการครอบครองของแมคกาปุ๊บนูนเยสแม่งขยับตัวแบบวืบอย่างนี้แหละกลับเข้าลายเลยคือทุกอย่างมันพอเหมาะพอสมไปหมดกับประตูที่ได้เมื่อคืนนี้นะแล้วก็อย่างที่บอกครับให้เครดิตหลายๆคนเลยนะครับแล้วก็แมคกาจ่ายลูกนั้นคมนิ่งนิ่งมากโยนด้วยซ้ายเข้าไปนะครับอืม ส่วนเอ็นโดนี้ลงมาแปบ๊บเดียวสร้าง IMPACT ได้นะครับเออก็ขอพูดถึงหน่อยแล้วก็อ่ะแน่นอนพูดถึงประตูชัยอย่างเดียวมันก็ได้แต่ผมไม่อยากจะพูดถึงประตูชัยอย่างเดียวผมขออนุญ,ญาตพูดถึงอันนี้ด้วยนกันนะครับเพื่อนๆก็คือเอ่อคลีนชีทที่เราได้มาและไม่น่าเชื่อเราคลีนชีทมา,ามา3นัดติดต่อกันแล้วในทุกรายการใช่ไหมครับแล้วก็เคเลอร์ Le ur, เก็บคินชีได้ให้ให้เครดิตเคเลอร์ K Le ด้วยครับเนาะ คือช่วงตอนต้นซีซันเวลาได้รับโอกาสจะมีช่วงที่เขาฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่นะักอะผมคนนึ่งแหละก็เคยวิจารณ์เขาแต่ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้พอเขาได้ลงต่อเนื่องความมั่นใจมาเต็มเฮ้ยแม่งไว้ใจได้แล้วก็เซฟด้วยเซฟสําคัญเยอะด้วยหลายเกมแล้วในขณะเดียวกันคู่เซนเตอร์ของเราก็แกล่งอย่างกับหินผาเลยนะครับ mm hmm. โกนาเต้กับฟานดายเรียกได้ว,ว่านี่คือประการเหล็กจริงๆครับประการเหล็กของเราครับที่ช่วยกันทําให้เราได้เก็บคินช mm ีส hmm. มา3านัดติดต่อ,อกัน mm hmm. นะครับ อะเมื่อไหนๆแล้วขอเก็บตรงนี้ให้หมดแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องการคัมแบ็กนาทีบาปเนาะนาทีบาปตั้งแต่เจอเกนคอปมาคุมผมขอพูดสถิติรวมก่อนนะตั้งแต่เจอเกนคอปมาคุมทีมลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี2015ตุลาคมจนถึงเนี่ยล่าสุดเนี่ย2024เดือนมีนาคมเนี่ยจนถึงนัดล่าสุดเนี่ยลิเวอร์พูลในยุคข,ของเจอเกนคอปยิงนาทีสุดท้ายและเป็นประตูชัยอะเลดโกลวินเนอร์นะครับจะไปให้พูดภาษาอังกฤษนะฮะ เลดโกวินเนอร์เนี่ยครอปยิงทีมของครอปเนี่ยยิงแบบนี้ไป18ครั้งแล้วที่เป็นประตูชยัยเราไม่นับประตูตีเสมอนะเรานับพยิงแล้วได้ประตูชัยเลย18ครั้งแล้วกี่ปีละว9ปีทําได้18ครั้งเฉลี่ยแล้วก็ปีละ2ครั้งโดยเฉลี่ยซึ่งไม่ง่ายนะครับไม่น้อยนะครับแล้วเชื่อไหมไอสถิติ18ครั้งที่ผมพูดอ่ะมันคือสถิติที่สูงที่สุดสูงที่สุดในบรรดาทุกทีมในช่วงเวลาเดียวกัน ย้ำในช่วงเวลาเดียวกันนะครับ18ก็คือตั้งแต่2015เป็นต้นมาและถ้าเราลงลึกแค่ซีซันนี้มันจะเห็นภาพคาว่า mentality monster ที่ครับมักพูดอยู่ตลอดเลยครับเกิดขึ้นตอนไหนบ้างเกิดขึ้นเกมกับนิวคาสเซิลครับขอบคุณ Edition ด้วยที่รวบรวมมาให้เกมกับนิวคาสเซิลนูนเยสเนี่นะครับลงมายิง2อลูกบ้างยิงตีเสมอก่อนแล้วก็ยิงประตูชายอีกแล้วน่าจะจำกันได้ฮาวเอ ก็มียิงเกมหนึ่งครับกับคริสตาพาเลตนะครับ,บ,รบที่ลิฟูชนะท้ายเกมนาะทีที่921นะครับมีอะไรกันบ้างมีอาร์โนะยิงใส่ฟูลแลม4-3มีนี่แหละครับเกมล่าสุดกับฟอร์เรสปีนี้ปีเดียวกดไป4ดอกอเรานับเฉพาะแบบยิงได้ท้ายเกมอย่างเดียวเลยนะสุดยอดไหมฮะนะอ่ะต่อครับ มาดูประเด็นสัมภาษณ์ครอปอันต่อไปนี้ครอปพูดถึงนูนเยสอีกนิดหนึ่งครับครอปบ,บอกว่าแฟนบอลฟอร์เรสต์นี่นะร้องเพลงร้องดาวินนูนเยสนะว่า you are just a just Andy Carroll แกมันก็แค่เดี๋ยวนะผมขอแปล อ่ะผมขอเปิดหน้าหนุนเย้นะไอ้พวกแฟนฟอร์เรสในสนามนะมันตะโกนว่าแกมันก็แค่ไอ้กากแอนดี้แคลโรก็คือคือล้อเป็นแอนดี้แคลโรครับล้อนุนเย้เป็นแอนดี้แคลโรแล้วก็เติมอชิตแอนดี้แคลโรก็คือมึงก็คือไอ้้ไอกากแอนดี้แคลโรคนนึงนะนหนนะหนุนเย้ก็เลยจัดหมง่งประตูชัยอุดปากไปซะเลยนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยครอสบอกว่าถ้าผมถ้าเป็นผมนะผมจะไม่ร้องเพลงแบบนั้นผมจะไม่ทําให้หนุนเย้ของขึ้นแน่ๆน่วายนุนเย้ทรับ ก็คือผมจะไม่ทําให้นูนเยสของขึ้นแบบนั้นแน,แน่เพราะคุณจะเจอกับสิ่งแบบนี้แหละนะแต่แน่นอนพวกเขาอยากจะร้องอะไรก็ร้องไปตราบใดที่ดาวินยังเล่นได้แบบนี้ตราบใดที่ดาวินยังลงมาเปลี่ยนเกมได้คุณจะเห็นว่าดาวินลงมาแป๊บเดียวเข้าสู่เกมได้เลยแล้วเราต้องให้เครดิตเขาเออนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ครอปบ,บอกครับจะล้อก,ก็อล้อไปแต่ถ้าเป็นผมผมจะไม่ทําแบบนั้นนี่นะครับนี่นี่นี่นอ่ะครอปยังพูดต่อครับมีเรื่องอื่นอีกนะฮะ มากันที่เรื่องนี้แหละเรื่องที่ผมว่าหลายคนน่าจะเฝ้ารอน่าจะเฝ้ารอนะครับนั่นก็คือเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นตอนท้ายเกมทําไมสตาฟของทางนอตติงแฮมฟอร์เรสมาดามามาอะไรกันกับผู้ตัดสินพอ,อเทียนนี่ตรงเนี้ยเกิดอะไรขึ้นซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนั้นผมเตรียมตัวสตรีมไลฟ์บอลจบผมก็ปิดแล้วแล้วผมก็มาขึ้นไลฟ์เลยผมก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วก็ผมก็ต้องบอกเลยว่าด้วยความที่ผมทำสตรีมเนาะ ผมก็ต้องเตรียมตามเนลเตรียมแคปชั่นบางทีช่วงในท้ายเกมผมก็จะไม่ได้โฟกัสอะไรเยอะมากแล้วผมจะเป็นแบบนี้ตลอดจะไม่ได้โฟกัสเยอะแล้วท้ายเกมนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอผมมานั่งหาข้อมูลนั่งไล่เรียงเหตุการณ์รวมไปถึงบทสัมภาษณ์จากครอปแล้วมันเกิดเหตุแบบนี้ฮะมันเกิดเหตุแบบนี้คือฟอ r เรสต์เขาไม่พอใจจังหวะนี้ครับนะ คือมันก็จะมีฟอร์เรสตัวจริงนะอะอย่างเช่นฟอร์เรสแฟนทีวีเนี่ยอันนี้ฟอร์เรสตัวจริงแต่เดี๋ยวจะผมจะให้ดูว่ามันมีฟอร์เรสตัวปลอมด้วยที่เข้ามาผสมโลงมามาด่าลิฟูเราด้วยคืออย่างแรกก็คือฟอร์เรสเขาไม่พอใจจังหวะนาทีที่9 6ครับฟอร์เรสได้เตะมุมนาที96ทาทดกี่นาทีครับทดก็ทดแปดนาทีเนาะแต่ว่าอันนี้มันนาทีที่9 6ก็คือทดมา6นาทีแล้วฟอร์เรสได้เตะมุมลูกนี้ดูนะฮะอันน้ืก,บ,บ,ก,นนกบพ ซึ่งเรามองกันไม่ชัดหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นพอหลังจากนั้นเสร็จบอลกระเด้งไปด้านข้างครับฟอ r เรสตไปเก็บฟอรเรสต์ยังได้บอลต่อครับไปเก็บด้านข้างพอเทนี่เป่าหยุดเกมครับเพราะว่าโกนาเต้เจ็บหัวย้ํำช็อตนี้คือพอเทนนี่ไม่ได้เป่าให้ฟาวนะแต่เป็นการเหมือนมีการเจ็บหัวซึ่งตามกฎต้องหยุดสามารถเป่าหยุดได้กรรมการสามารถเป่าหยุดได้ที่ที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครเจ็บหัวคุณต้องเป่าหยุดได้อ่ะกรรมการเป่าหยุดด้วยเหตนนุนี้ทีเนี้ยหนึ่งสิ่งเลยแฟนฟอร์เรสอ่ะอันนี้เอาแฟนฟอร์เรสตัวจริงก่อนนะแฟนแฟนฟอร์เรสตัวจริงก็บอกว่าเฟกิ n งอะเฮดอิน u จ y รีคือไม่เชื่อไม่เชื่อว่าโกนาเต้เจ็บจริงเชื่อว่าโกนาเต้เสแสร้งเชื่อว่าโกนาเต้แกล้งเจ็บอ่ะมันก็มีหลายมุมคือผมต้องบอกแบบนี้ผมพยายามพูดให้เป็นกลางที่สุดเลยผมก็พยายามดูหลายมุมมันมีภาพช้าที่คนเขาตัดมาหลายมุมมาก ทั้งมุมดานด้านซ้ายมุมตรงกลางแล้วมุมด้านข้าอีกด้านหนึ่งคือดูทุกด้านอะ่ะคือบางมุมมันก็จะโดนเคล,เลาเฮอร์บังเหลืออะไรก็ตามนะครับมันก็มีบางมุมที่เหมือนจะโดนแต่ก็ไม่โดนคือต้องบอกแบบนี้เบอร์ยีิบครับเบอร์ยีคือเทียนี่อ่าเทียนี่คือผู้เล่นของฝั่งฟอเรสก็โดดยกขาสูงมากางอากาศผมพูดอย่างนี้แล้วกันผมไม่มั่นใจว่าโดนโกนเต้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมบางมุมก็โดนอ่ะมาดูมุมที่โดน ถ้าดูมุมเนี้มันเหมือนโดนดูบางมุมก็เหมือนไม่โดนแต่เราจะโฟกัสอะไรโอเคจะโดนหรือไม่โดนไม่รู้โกนาเต้จะอาจจะดูเจ็บหัวจากการโดนเท้าอันนี้หรือโดนเกเลยเฮอออกมากระแทกเราก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคืออะไรครับแต่ที่แน่ๆคือไอการกระโดดยกขาสูง6ฟุตแบบเนี้ยจะโดนหรือไม่โดนหรือเกือบโดนก็ตามจริงๆสามารถให้แดงได้ด้วยซ้ำนะยิ่งถ้าโดนต้องให้แดงเลยเราไม่รู้ว่าโดนไม่โดนหรืออย่างน้อยๆมันต้องเป็นฟาว มีมันเป็นไปคุณกระโดดยกขาสูงเปิดปุ่มแบบนี้จริงๆให้ฟาวได้ด้วยแต่พอเทนี่ไม่ให้ฟาวนะครับพอเทนี่เป่าเป็นโกนาเต้เจ็บแลยหยุดไว้ก่อนทีนี้ดาม่ามันไม่ใช่แค่ตรงนั้นไอ้ที่ดาม่าจริงๆก็คืออันนี้ครับดาม่าจริงๆก็คือพอหลังจากดูแล้วว่าโกนาเต้เริ่มฟื้นกลับมาเริ่มลุกขึ้นมาได้นะผู้ตัดสินพอเทนี่ครับให้ดรอปบ,บอลแต่ให ดอบบอลแบบเคลียร์กลับมาให้ผู้ตัดสินอ่ากลับมาให้เคเลรเฮิร์ H e R B, เริ่มต้นแตะครับซึ่งตรงนี้ทางกฎของ PGML ครับเขามีออกอธิบายครับว่ากฎปัจจุบันเปลี่ยนแล้วซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าพอเทนนี่พลาดจริงๆแล้วมันต้องให้ทีมที่จับบอลล่าสุดถ้าเป็นนอกกรอบเขตโทษเราจะต้องคืนบอลให้กับฟอร์เรสอาจจะคืนกลับไปแดนฟอร์เสรสเลยก็ได้ให้ฟอร์เรสคองบอลแต่ลูกนี้เขาบอกว่าเหมือนพอเทนนี่พลาดที่กลับมาให้ กลับมาให้เคลเฮอร์เป็นฝ่ายเคลียเหมือนเป็นดอบบอลแล้วให้ผู้ตีฝายตรงขษาูมาเป็นฝ่ายเคลียซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาไม่พอใจครับทางฝั่งพอเลสไม่พอใจพวกสตาร์พวกไหนก็โดนใบเหลืองจากพอเทนนี่ไปนะช่วงหลังพอเทนนี่มันเป่าเป่าดีขึ้นนะหลังจากโดนตบโดนตีมาก็เริ่ม,เร,มเริ่มดีขึ้นนะ,ะ,ะทีนี้ครอปพูดว่าอะไรครอปบอกว่าโอเคผมเข้าใจได้ด้วยอารมณ์เรื่องของเกมด้วยช่วงท้ายเกมแล้วมาโดนแบบนี้ฟอรเรสก,ก็ต้องโมงโหแต่ว่าในมุมหนึง่งมันมีช็อตแบบนี้เลย เหมือนกันในครึ่งแรกเลยก็คือช็อตที่จะเพื่อนๆจำได้ไหมครับเขาบอกว่าที่ฮาวิเอ์เลียดยิงบอลน,นอกกรอบแล้วบอลไปอัดหัวไปอัดหัวกองหลังฟอร์เรสคนหนึ่งลงไปนอนกับพื้นเพราะว่ามันกระแทกหัวไงผู้ตัดสินก็เลยต้องเป่าหยุดเพราะมันเป็นการกระทบกระเทือนที่หัวพอเทนนี่เป่าหยุดจากนั้นเมื่ออดูแล้วว่าโอเคเริ่มลุกขึ้นมาเล่นได้ต่อได้ผู้ตัดสินพอเทนนี่ก็กลับไปให้ผู้สาป,ประตูแมตซิลเขี่ยบอลออกมาไม่ได้ให้ดอกบ,บอล เห็นไหมเหมือนกันเปเลยครอปบอกว่า <único> ม <Liberty Overwatch> ัน <slightly> ม <mer reais> ีสถานการณ์ท <fall> ี่เหมือนกันเปเลยเกี่ยวกับหัวเนี่ยเออเกี่ยวกับที่หัวเนี่ยดังนั้นครอปบอกว่ามันก็มันก็คือสิ่งที่ผู้ตัดสินเขาเป่าแบบนั้นเหมือนกันเลยในเกมแต่ว่าแม่นั่นก็แปลว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะพอเทนนี่ผิดสองทีเลยนะใช่ไหมถ้ามันเป็นนอกกรอบจริงๆมันต้องให้คืนกับฝ่ายที่กําลังเล่นเกมลุกอยู่เนี่ยตามที่ผมอ่านจากกฎข้อ f i b อ8 2อะไรเนี่ยนะครับอันนี้โดยคร่าวๆประมาณนะ อ่ะซึ่งเข้าใจได้อ่ะเข้าใจได้ถ้าเขาจะโมโหฝั่งฟอเรสจะโมโหแบบนั้นแต่ในท้ายที่สุดผู้ตัดสินมันพลาด2ทีเลยแล้วก็อ่ะสมมุติถ้าช็อตเนี้ยให้เป็นฟอเรสเขี่ยยโอนเดาะดอะบอลแล้วเตะคืนให้กับฟอเรสคืนหลังไปอะไรแบบนี้นะมันก็จะฟอเรสก็อาจจะมาคลองบอลแล้วก็เราก็อาจจะไม่ได้มาบุกจนได้ประตูชัยในนาทีที่90อ่าเกเ้า9แบบนี้ใช่ไหมก็เข้าใจได้แต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นอีกหนึ่งประเด็นอีกหนึ่งประเด็น ที่อันนี้อาจจะเป็นฟอร์เรสตัวปลอมครับผมต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้ฟอร์เรสผสมลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะเป็นฟอร์เรสสีพฟ้านะครับเช่นเพจนี้ครับ City Chief ก็คือแฟนบอลแมนซิตี้แหละมันบอกว่า Pay until Crop p ปเกตเอเล่นจนกว่าครอปจะได้ชัยชนะ The most corrupt league in Europe นี่คือการทุจริตช่อโกงลีกที่มากที่สุดในยุโรป ก็คือด่าพิมบรีว่านี่โกงเนี่ยประตูใช้เกิดขึ้นในทีเท่าไหร่98บวก32ทั้งๆท,ท,ที่ทด8นาทีคือมันจะบอกว่าทดเกินมา30กว่านาที30กว,วิทดเกินมา30กวิวได้ยังไงโกงอะไรอ่ามาสเตที่มันจะบอกแบบนั้นด้วยความอ่าด้วยความไอ้นี่ฮะด้วยความสัต์จริงฮะนี่ต้องต้องโดนแฟนบอลลิพูด่าคืนครับเขาบอกว่านี่นะ เอาความรู้ฟุตบอลน,น่ะใส่สมองมึงบ้างนี่แฟนบอลแฟนบอลลิฟูคนนี้เขาเขาพิมพ์แคปชั่นแบบนี้เลย Gain เก o น l อลโ e เล f บีฟอร์ยูทอ ball ก็คือแบบก่อนจะพูดถึงเรื่องฟุตบอลน,น่ะนะไปซึมซับความรู้ฟุตบอลก่อนบ้างนี่ครับนาทีที่93บดานิโลโดนใบเหลืองจากการถ่วงเวลานาทีที่93เช่นกันมี2คนมีมอร์แกนกิฟไว้ด้วยถ่วงเวลาโดนใบเหลืองใบเหลือง2ใบนี้นาทีที่90วกส เวลาเวลาโดนถ่วงเวลาผู้ตัดสินจะทดให้เพิ่มอีกนิดนึงไม่รู้ว่าแฟนแมนซิตี้ที่เข้ามาผสมลงรู้ไหมอ่ะเปิดให้ดูได้เลยนะครับเขาเขียนเลยว่า time wasting นะครับ time wasting คือถ่วงเวลาค่าเวลานะครับซึ่งโดนเปเหลืองในลักษณะแบบนี้ผู้ตัดสินมีสิทธิ์ที่จะสามารถให้เวลาเพิ่มได้มันมีหลายแบบอย่างหรืออย่างเช่นเพื่อนๆเคยเห็นไหมสมมติใครอ่ะสมมติยิงนาทียิงนาทีทดเจ็บได้ปุ๊บ อ่ยิงในทีทดเจ็บได้ปั๊บสังเกตว่าวันนั้นนั้นทดเจ็บจะเกินเพราะไอตอนที่ดีใจอสมมติดีใจกันนาทีหนึ่งสมมติคู่ต่อสู้ดีใจกันนาทีหนึ่งทดมันก็ต้องเกินจากที่บวกไปสมมติมมตเช่นบวก8มันก็ต้องเป็นบวก 9+ บวก10บตามที่ไอทีดีใจเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมครับนี่แหละครับเออมันมีแฟนบอลทีมอื่นมาผสมลงนะครับอ่ะแต่ย้อนกลับไปท้ายที่สุดไอเรื่องดราม่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ที่เกิดขึ้น ไปผสมลงช่างมันแต่กับ f o เลต o ฟเตคุณก็ต้องคิดว่าไอเทียนี่ของคุณนก,กระโดดเปิดปุ่มมาหกเมตรสูงหกฟุตอะกระโดดเปิดปุ่มหกฟุตตามหลักมันสามารถให้แดงได้ด้วยซ้ำถ้าเกิดโดนคนแบบมึงเปิดมาอันตรายแบบนั้นอ่ะมันไม่ควรอยู่แล้วใช่ไหมครับเออมันก็ต้องมองหลายๆมุมทีนะมันก็มีก็อยากให้เข้าใจแบบนี้นะฮะเอออะ เดี๋ยวทีนี้ยังมีเรื่องื่นอื่นอีกนะครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับก็ก่อนอื่นครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีอย่างพรีเมียมครับพิซซ่าด้วยนะครับนิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาโทรสั่ง Delivery 02 1054555การันตีความอร่อยนะครับรวมไปถึงพื้นสมาร์ทแมตสวยมันไม้ทนเป็นหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ HPC สมาร์ทแมตตอบโจทย์ทุกการใช้งานกันเชื้อรากันแบคทีเ,เรียกันปวกกันน้ํา100%นะครับไปที่โฮมโปรกรุงเทพปรินนเวณมณฑลร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเททศหรรือสั่งงงตาเพจหรือว่าโทร0632081188 เมื่อดูจากตารางคะแนนครับตอนนี้ลิพูอยู่อันดับที่1มี63แต้มฉีกแมนซิตี้ไป4แต้มฉีกอาร์เซนอลไป5แต้มแต่ว่าเดี๋ยวอาร์เซนอลกับแมนเิตี้เขาจะเตะตามมาก็ค่ำคืนนี้ครับก็จะมีแมนซิตี้กับแมนยูนเต็ดแล้วก็คืนวันจันทร์จะมีอาร์เซนอลกับเชฟฟิลด์อ่ะวันจันทร์ค่อยว่ากันเอาคืนนี้ก่อนแมนซิตี้กับแมนยูโอ้โหคืนนี้อ่ะผมอถามเพื่อนๆแบบนี้นะ อ่ะก่อนที่จะถามเพื่อนๆผมขอเปิดคลิปนี้ให้ดูก่อนเลันะขอทำเสียงแบบแน็กชาลีหน่อยนะแมนยูเพื่อนรักช่วงนี้เนี่ยกระแสะสีแดงกำลังมาเมืองลิเวอร์พูลเมอร์ซี่ไซส์ทีมที่ฟอร์มดีที่สุดคืออะไรทีมสีแดงๆดลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลอนดอนทีมที่ดีที่สุดในลอนดอนตอนนี้คืออะไรอาร์เซนอลลอนดอนอูไนเลส ดังนั้นพรุ่งนี้ที่เมืองแมนเชสเตอร์มันก็มีได้แค่สีเดียวครับแมนเชสเตอร์อีทเลอไม่ต้องกลัวเลยเพื่อนคุณจะมีพวกเราหนุนหลังเราเมืองใกล้กันเมืองแมนเชสเตอร์เมืองลิปูอยู่ห่างกันไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะขับรถกันถึงเดี๋ยวสีแดงจากฝั่งเมืองลิปูจะมาช่วยเชียร์เองคอยหนุนหลังอยู่ตรงนี้ อย่าทำให้พวกเราผิดหวังนะที่เอติฮัสเซเดียมพวกเราให้กำลังใจสู้ๆนะเชลซี Chelsea เคยไปทำสะดุดตามาได้แล้วนะไปขายแข่งกันขาย,ขาย,ขายที่เอทิฮัสมาแล้วทำไมแมนยูที่เป็นแมนเชสเตอร์อีเลสจะทำไม่ได้ฝากด้วยนะครับฝากด้วยอืฝากด้วย,นะวย,อ,วยอ่ะอันนี้ก็เป็นสีสันขำๆนะเผื่อแฟนแมนยูดูอยู่ผมก็เอาพูดตรงๆเอาใจช่วย <laughs> คืองี้ฮะคืองี้สิ่งที่ผมอยากถามแฟนบอลริปูก็คือคือผมเห็นก็เมื่อคืนเนี้ยนะผมก็พูดเล่นมุกนี้ไปแล้วทีนึงแล้วล่ะแต่ผมก็เล่นมุกนี้ซ้ําลงในแอปอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะฮะเป็นสีสันกำถามแต่ว่ามันไม่ใช่คือผมว่าไม่ไปล้อแบบล้อดื้ออยู่แล้วแต่อันเนี้ยมันเป็นการแบบเฮ้ยเอาใจช่วยนะอะไรเงี้ยคือผมพูดเพราะผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆด้วยนะเพราะว่าอะไรคือมีบางคนบอกว่าทําใจเชียร์แมนยูไม่ได้จริงๆขอให้แมนยูแพ้ดีกว่า ก็ไม่ผิดแต่ว่าอันนี้ในมุมของผมผมรู้สึกแบบนี้คือแบบผมเอาผลประโยชน์ตัวทีมเป็นหลักอะนึกภาพออกใช่ปะ่ะคือแน่นอนแมนยูเป็นทีมคู่แข่งเป็นทีมที่คู่รักคู่แครนกันมาแต่ปางไหนก็ไม่รู้ละ่ะบางคนก็อาจจะแครนกันจัดก็อาจจะไม่อยากเชียร์แต่แต่ของผมเชียร์เพราะอะไรผมอยากให้ไปสะดุดแมนซิตี้ผมเห็นผลประโยชน์ของของทีมเราสําคัญกว่าคือเอางี้ถ้าแมนยูชนะนัดนี้และสุดท้าย เราเป็นแชมป์ด้วยแต้มที่แมนยูไปสะดุดแมนซิตี้ให้เราไม่เอาเหรอหรือเราเราจะเอาแบบนี้เราจะเอาแบบแมนซิตี้ถล่มแมนยูเละเทะเลยแล้วในท้ายที่สุดพอจบซีซั่นแมนซิตี้ชนะลิเวอร์พูลแมนซิตี้ได้แชมป์ขอผ่านจบจบซีซั่นแมนซิตี้ได้แชมป์แล้วเฉือนลิเวอร์พูลแค่ไม่กี่แต้มแค่แต้มเดียวสองแต้มแล้วแบบแล้วเราจะไม่รู้สึกเสียดายหรอที่วันนั้นแมนยูมาแพ้ใช่ไหมสมมุติว่าเนี่ยถ้าเราเลือกได้สมมุติถ้าเราเลือกได้ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราเลือกได้ ให้แมนยูสะดุดแมนซิตี้แล้วมันเพิ่มโอกาสให้เรามีโอกาสเป็นแชมป์มากขึ้นแม้แต่แค่เปอร์เซ็นต์เดียวหรือสองเปอร์เซ็นต์หรือสามเปอร์เซ็นต์ผมเอาทั้งสิ้นนะผมเอาแชมป์ครับผมไม่เอาศัก์สีครับโดยส่วนตัวนะอันนี้แค่แค่เป็นมุมมุมมุมแบบมุมมุมำับข,ของผมนะฮะเออแต่ถามว่าคนที่แบบกูไม่สนใจอยากจะแช่งให้แมนยูแพ้อย,อย่างเดียวก็ไม่ผิดเพราะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วนะฮะอันนี้เามาเสริมกันให้เรื่องราวของโมฮัมเหม็ดซารวาร์พูครับ ทำเรื่องไปยังสมาคมฟุตบอลของทางอียิปต์ครับว่า,าในเบรกทีมชาติหลังวันที่17มีนาคมเนี้ยขอได้ไหมขอให้บางโมเนี่ยไม่ต้องไปติดทีมชาติได้ไหมเพราะว่าเขายังเดี๋ยวเขาก็หายกลับมาแต่เขาก็ยังอาจจะไม่ฟิตเต็มร้อยขอได้ไหมที่จะไม่ไปเล่นในทีมชาติทําเรื่องไปแล้วครับ exemption ขอแบบขอละเว้นในการที่จะไปเล่นทีมชาติได้ไหมล่าสุดครับทางสมาคมฟุตบอลอียิปต์ออกมาถแถลงแล้วครับว่า ได้รับคําร้องอันนี้มาจากลิฟวูแล้วแต่พวกเขาจะยังไม่ตอบรับคาคาร้องของลิฟวูนั้นเพราะพวกเขามีสิทธิ์ครับพวกเขามองว่าพวกเขามีสิทธิ์มีอํานาจก็ก็ก็ไม่ก็ไม่ผิดนะคือมันต้องมันเป็นสิทธิ์ของอียิปต์จริงๆที่ว่าจะละเว้นในการเรียกมาติดทีมชาติหรือว่าจะส่งกลับหรืออะไรไหมเขาบอกว่าคีย์สาคัญคือเดี๋ยวรอดูก่อนถ้าในระหว่างนี้จนก่อนจะถึงเบรกทีมชาติโมซาลากลับมาเล่นได้ถ้าโมซาลากลับมาเล่นได้นั่นแปลว่าโมซาลาก็พร้อมเล่นแล้วนี่ ดังนั้นโมซาร่าก็ต้องมาตรวจร่างกายดูสภาพร่างกายที่แคมป์ทีมชาติอียิปต์ก่อนว่าพร้อมลงเล่นกับทีมชาติไหมถ้าพร้อมก็ต้องอยู่แต่ถ้าไม่พร้อมก็ค่อยว่ากันแต่สุดท้ายเขาบอกว่าสิทธิอำนาจในการตัดสินใจคือทีมชาติอียิปต์ซึ่งเราเถียงไม่ได้เลยครับนะสิทธิ์อำนาจในการตัดสินใจว่าแบบในการที่จะเรียกตัวมาติดทีมชาตินะดังนั้นก็ก็รอดูครับว่ายังไงฮะก็ทําใจครับอย่าไปซีเรียสยังไง เขาก็มีสิทธิ์เรียกไปติดทีมชาตินะครับแต่แค่เราก็อาจจะรู้สึกเสียว,ว่าเพิ่งหายกลับมาเดี๋ยวไปอีกเดี๋ยวกลัวจะเจ็บอีกอะไรแบบนี้มันก็มองคนละมุมนะครับส่วนอันนี้ฮะเมื่อวานนี้คนที่แลกเสื้อกับโอริกี้คือคนนี้ครับพาเด็กที่ไหนมาอุ้มก็ไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่รู้ว่าลูกหรือเปล่าหรือไม่ใช่ก็ไม่รู้นะฮะผมก็ไม่มั่นใจแต่ว่านี่ครับเสื้อที่เอเลียดไปแลกมาเอาเสื้อโอริกี้มาเบอร์ยี่สิบเจ็ดซะด้วยแล้วก็นี่ครับโอริกี้จบเกมมากอดครับ กับเจอเกนคอปโอ้โหนะหนึ่งในฮีโร่หนึ่งในตำนานของเราที่ทำให้เราได้แชมป์ทั้งพรีเมียร์ลีกทั้งยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับไม่มีเขาเราอาจจะไม่มีแชมป์นะครับใช่ไหมอ่ะใครที่อยากติดต่อลงสปอนเซอร์ลงโฆษณาช่องโค้ดแอคนะครับอินบ็อกเพจโค้ดแอคยังติดต่อเข้ามากันได้นะครับติดต่อกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ใน IG ด้วยวันนี้หมดเวลาครับขอตัวลาเพื่อนๆอย่าลืมนะครับฝากไปด้วยกาแฟครัชนนะครับสองรสชาตินี้แล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อครบ500นะครับ ซื้อครบ500บาทรับฟรีเสื้อ1ตัวด้วยนะทางแอปทอปปัะะ้ง s h อ p e e Lazada แล้วก็ฝากสปอนเซอร์ทุกๆเจ้าเอาไว้ด้วยทั้งพื้นสมาร์ทแมทแล้วก็พรีเมียมคาร์บิซ่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามกดไลค์กดแชร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ